ตำนักผ้าไหมลาวบูฮานได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของมื้อนี้23ตุลาคม2024ที่นครหลวงวิจันทน์เพื่อเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาได้การส่งเสริมและอนุรักษ์มูลเสื้อหัตถกรรมของชาติลาวเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีมีท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนักสวนสวรรค์ปิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแรงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านนางจันเฮาประธรรมหวงประธานกิติมศักดิ์สมาคมหัตถกรรมลาวพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในและต่างประเทศเข้าร่วมท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวได้กล่าวว่าการจัดงานเปิดตำหนักผ้าไหมลาวบูฮานในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการอนุรักษ์รักษาหมุนเสื้อหัตถกรรมของชาติด้านการนุ่งถือเป็นการปลุกระดมคนควยและฟื้นฟูความนิยมสมชอบให้แก่สังคมในการนำใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของลาวสร้างทายแห่งในการผลิตสินค้าในแขนงแผ่นเพมื้อนี้เป็นการเปิดงานวางแสดงผ้าแพ้พื้นเมืองลาวที่ตำนักผ้าไหมลาวบูฮานอย่างเป็นทางการเนาะอยู่ในตำนักพวกเขาจะมี3กิจกรรมใหญ่เนาะหนึ่งก็คือกิจกรรมสาธิตเนาะรวมทั้งการสาธิตวิธีชีวิตการตำฮูกอันด้วยวิดีโอแล้วก็ตัวจริงน้ำเนาะแล้วก็อันที่สองก็เป็นวางแสดงผ้าแพ้พื้นเมืองลาวบูฮานเนาะมีอายุตั้งแต่70ปีฮอด300ปีเนาะประมาณ100กว่าผืนและพวกเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนเพียนกันทุกๆ3เดือนเพราะว่าจะมีนักสะสมอย่างหลวงหลายสนใจอยากมาร่วมวางแสดงนำฉะนั้นทุกๆ3เดือนพวกเขาก็จะเปลี่ยนผ่าเนาะแล้วก็กิจกรรมอันที่3ก็แม่นว่านี่การวางแสดงเครื่องหัตถกรรมที่ว่าประยุกต์สมัยใหม่เนาะแล้วก็มีผ้าแพ้มีเครื่องตกแต่งเครื่องใส้ต่างๆที่เป็นเครื่องหัตถกรรมของลาวเฮาการวางแสดงผ้าแพ้พื้นเมืองลาวนี่มีหลายกว่า30ภาคส่วนที่ว่าเขามาร่วมวางแสดงผ้าแพ้เก่าน้ำและส่วนที่ว่าผ้าเครื่องประยุกต์นี่ก็จะมีเกือบ50หัวหน่วยที่เขามาวางแสดงน้ำกันและอันอีกอันนึงก็คือพวกเขาอยากสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่สาวหนุ่มผู้เกิดใหม่ไงลุ้นเนาะได้อยากให้มาสนใจเรื่องผ้าแพ้พื้นเมืองลาวของพวกเขาเพื่อจะได้สืบทอดไปในอนาคตการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมแขนงแผ่นเพกของเราให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวโดยเฉพาะแม่นได้ส่งเสริมการสวมใส่และการผลิตผ้าไหมลาวเพื่อส่งออกสู่ท้องตลาดทางภายในและต่างประเทศทั้งเป็นการประกอบส่วนส่งเสริมเปียกงานหัตถกรรมของลาวเฮาไปในตัว